ตอนนี้นะคะน้ำในจังหวัดนราธิวาสหลายจุดเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีหลายจุดค่ะคุณผู้ชมคะหลายจังหวัดนะคะที่ยังไม่พ้นวิกฤตค่ะชาวบ้านเริ่มจะมีภาวะเครียดจากน้ำท่วมเป็นเวลานานนะคะขณะที่สัตว์เลี้ยงก็ทยอยเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากค่ะพื้นที่4อำเภอในจังหวัดตรังประกอบด้วยอำเภอวังวิเศษห้วยยอดกันตังและอำเภอเมืองน้ำท่วมยังขยายวงกว้างเพราะว่าน้ำในแม่น้ำตรังล้นเข้าท่วมพื้นที่ซ้ำเป็นระลอกที่4จากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองผนังกั้นแม่น้ำตรังสุดตัวบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรกัดเซาะถนนเสียหายเป็นทางยาวกว่า3กิโลเมตรส่วนที่จังหวัดพัทลุงตั้งแต่ช่วงเช้ามีฝนตกเป็นช่วงๆทำให้5อำเภอตลอดแนวทะเลสาบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านหลายรายเริ่มเกิดความเครียดเพราะต้องขนของหนีน้ำตลอดเวลาทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้แจ้งเตือนพื้นที่ริมปากเขาบรรทัดของอำเภอกงหราศรีนครินทร์และศรีบรรพตให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มซ้ำขณะที่บ้านลิมุดตำบลทาสาบอำเภอเมืองยะลาสัตว์เลี้ยงประเภทโคกระบือแพะแกะถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเริ่มติดเชื้อป่วยเป็นโรคเท้าเปื่อยปอดบวมและร่างกายสู้ผอมเพราะว่าขาดอาหารนะคะตอนนี้ทางชาวบ้านก็บอกว่านี่คือสัตว์เลี้ยงของเขาอยากจะให้ชาวรัฐบาลเนี่ยเอามาช่วยเหลือด้วย